พริกใหญ่นะคะเราต้องตัดเป็นท่อนๆ นะคะไม่งั้นเวลาไปคั่วจะยากค่ะเขาจะไหม้เป็นบางตอนแล้วพอเราล้างเงี้ยเราไม่ตัดเป็นท่อนๆ น้ำจะขังอยู่ค่ะแห้งยากนะคะเราตัดเป็นท่อนๆแล้วเดี๋ยวพอผึ่งแห้งแล้วนะคะเราก็ซาวขึ้นแล้วก็เอาเม็ดไปเพาะเก็บไว้เพาะได้ค่ะเราอย่าไปคั่วทั้งเม็ดนะคะเม็ดมันทำพันไม่ได้นะคะนะคะเห็นไหมคะตัดเป็นท่อนๆจะได้คั่วง่ายพริกขี้หนูก็เหมือนกันค่ะล้างแล้วก็ผึ่งไว้ให้แห้งนะคะเราค่อยเอาไปคั่วหรืออบเป็นแว่นๆค่ะเอาคั่วก่อนพอขาจะสุกใกล้สุกอย่าให้ไหม้นะคะแล้วก็เอาตะไคร้ลงคั่วค่ะป้าน้องก็คั่วข่าตะไคร้ผักชีใบเลื่อยนะคะไว้แต่ว่าเขาก็ยังไม่แห้งสนิทค่ะป้าน้องก็ตัดสินใจเอามาอบอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ตั้ง80นาทีแล้วก็อบไปประมาณสักนาทีดูก่อนนะคะพอคั่วมาบ้างแล้วค่ะป้าน้องก็ตัดสินใจเอาตะไคร้ข่าแล้วก็ใบมะกรูดผักชีใบเลื่อยนะคะที่คั่วไว้เมื่อวานเขายังไม่แห้งดีนะคะเอามาอบอีกประมาณ2นาทีเนี่ยค่ะเขาก็แห้งสนิทนะคะแห้งสนิทค่ะเดี๋ยวก็จะเอาไปปั่นเครื่องเราก็เอามาปั่นนะคะปั่นไม่ต้องให้มันละเอียดมากนะคะละเอียดมากแล้วมันจะไม่อร่อยเราก็เอาพริกปั่นก่อนนะคะพริกใหญ่พริกเล็กปั่นก่อนแล้วเดี๋ยวก็เอาใบมะกรูดไอ้ป้าน้องเอาข่าใส่ไปในพริกนะคะข่าคั่วยำนะคะมานั่งโขกไม่ไหวค่ะมันเข้าจมูกเอาไปอบไอ้หม้อไร้น้ำมันนี่ก็ดีเหมือนกันนะคะกลิ่นมันไม่คุ้งถ้าเผื่อคั่วเนี่ยโอ้ยจามทั่วบ้านเลยค่ะโดยเฉพาะพริกขี้หนูก็ปั่นพริกขี้หนูพริกใหญ่กับพริกขี้หนูเสร็จป้าน้องก็เอาข้าวคั่วเนี่ยผสมเข้าไปหน่อยนะคะเอาข้าวคั่วผสมเข้าไปหน่อยคลุกให้เข้ากันค่ะแล้วตอนนี้ก็ปั่นไอ้ผักชีใบเลื่อยใบมะกรูดตะไคร้ค่ะคลุกให้เข้ากันปั่นหยาบๆเหมือนกันนะคะไอ้ตะไคร้อีกนิดมามันยังเป็นนั่นมากไปแล้วเดี๋ยวเอามาผสม ค่ะละเอียดหน่อยเมื่อกี้มันหยาบเอาผสมลงไปแล้วเดี๋ยวเอาท็อปปี้ตะล่อมเอาสเปตูล่าสิเอาสเปตูล่าปาดผสมกันนะคะเนี่ยค่ะพริกป่นบ้านป้าน้องจะไม่เหมือนที่อื่นนะคะใครมากินแล้วจะติดใจก็ไม่เผ็ดมากนะคะป้าน้องจะใช้พริกใหญ่เยอะใช้พริกขี้หนูนิดเดียวนี่นะคะพริกป่นป้าน้องค่ะถ้าเผื่อเราเอาไปตากเนี่ยค่ะแล้วเอามาฝาจะแห้งแล้วยิ่งหน้าฝนนะคะเขาแห้งไม่สนิทเราเอาไปปั่นแล้วมันจะเป็นเชื้อราค่ะพอปั่นเสร็จนั่นนะคะเราใส่ขวดแล้วเราเก็บเข้าตู้เย็นค่ะเราจะใช้ก็แบ่งออกมาขวดเล็กๆนะคะใช้เสร็จก็เก็บเข้าตู้เย็นก็อยู่ได้เป็นปีค่ะตอนเวลาน้ำท่วมเนี่ยค่ะทำอันนี้ไว้ดีที่สุดเพราะพี่ขี้หนูเนี่ยเอาเก็บใส่ตู้เย็นไว้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยหนีน้ำไปพอกลับมาเน่าหมดค่ะอันนี้กินได้ตลอดเห็นไหมคะน่ากินไหมคะกดไว้นะคะแบ่งให้ลูกสาวค่ะนี่นะคะพริกป่นป้าน้องก็จะไม่ซื้อกินนะคะทำเองสะอาด
ปลอดภัยค่ะแล้วเราไม่ตากไม่มีไม่ได้ตากแดดนะคะเพราะว่าตากแดดป้าน้องก็ต้องเอาฝาชีไปคุมแต่อันนี้มันหน้าฝนค่ะแล้วมันหมดพอดีป้าน้องก็เลยต้องคั่วเองแต่เมื่อวานนี้คั่วแล้วยังไงมันก็ไม่แห้งอะค่ะดีไม่ดีมันไหม้ก็เลยลองอบหม้อไร้น้ำมัน80องศานะคะ2นาทีสัก5นาทีก็กลับเอามากลับค่ะ2นาทีก็ใช้ได้เขาก็แห้งสนิทนะคะก็เสร็จแล้วค่ะพริกป่นป้าน้องค่ะเวลาเราจะกินนะคะสมมุติว่าเรามีหมูแดดเดียวหรือว่าเป็นหมูย่างหมูปิ้งอะไรเนี่ยหรือหมูนึ่งเนี่ยค่ะก็แค่เอามาตักมาสัก2ช้อนโต๊ะหรือช้อนโต๊ะนะคะมาบีบมะนาวคลุกไว้ทิ้งไว้ให้เขาหอมนะคะแล้วก็ค่อยใส่น้ำปลาแล้วใส่น้ำตาลนิดหน่อยค่ะหรือถ้าเผื่อมีส้มเขียวหวานก็ใช้ส้มเขียวหวานนะคะแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะเนี่ยเห็นไหมคะป้าน้องทำอะไรจะพิถีพิถันแล้วก็ใส่ใจเข้าไปค่ะ